ครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมทวีศักดิ์อ่องเผาจากรายการ Nut for Life International นะครับวันนี้นะครับได้เดินทางมาที่จังหวัดพิจิตรนะครับเข้ามาตรงนี้แล้วเห็นความประทับใจนะครับเพราะว่าที่นี่เกษตรกรของเราใช้สินค้า Nut for Life นะครับกับดอกต้นดอกรักนะครับที่นี่นะครับดอกสวยมากเลยตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาพบกับเกษตรกรนะว่าท่านใช้อะไรบ้างครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะครับชื่ออะไรครับลำยงพฤกษวรรณจ้ะคุณลำยงพฤกษวรรณนะครับจ้ะบ้านอยู่ที่ไหนครับเนี่ยบ้านอยู่ขมังจังหวัดพิจิตรสินค้าของนุชโฟไลท์ใช่ไหมจ้ะนะครับใช้ตัวไหนครับใช้สูตร2สูตร2กับเทียร่ากับเทียร่านะครับรู้จักได้ยังไงครับอ๋อคุณหมอชัดแท้เป็นคนแนะนำอ๋อคุณหมอชัดแท้ครับครับครับแนะนำตัวไหนครับผมครับสวัสดีครับผมชัดแท้สัตตกุลนะครับเป็นหมอจะมาอยู่ที่ตำบลสายกำโพพิจิตรครับครับผมคุณหมอได้แนะนำเอานุชโฟไลท์มาให้คุณพี่เขาใช้พอดีเจอกันที่สำนักงานทกสที่กำมังครับที่กำมังแล้วก็แนะนำให้พี่เขาใช้เพราะว่าพี่เขาเป็นคนปลูกรักแล้วก็มีเครือข่ายลูกขายนะครับที่ใช้ดอกรักที่ปลูกดอกรักอยู่ก็หลายสิบคนครับก็ทราบข่าวว่าคุณพี่เป็นคนรวบรวมดอกรักส่งด้วยใช่ไหมจ้านะครับแล้วก่อนที่คุณหมอจะแนะนำให้ใช้เนี่ยดอกรักของพี่เป็นไงบ้างมันดกอะไรไหมไม่ดกไม่ดกขนาดนี้นะนี่ดกจนเก็บไม่ไหวทั้งใหญ่ทั้งดกทั้งขาวแบบแล้วนี่ดูไล่รุ่นออกมาอย่างเงี้ยอ๋อนี่มันมีนะครับมันจะไม่ขาดไงอ๋ออันนี้คือปกติแล้วมันเป็นอย่างนี้ไหมมันจะมีไล่รุ่นอย่างนี้ไหมมันก็เป็นบางครั้งอะแต่มันก็ไม่เคยดกขนาดนี้นะไม่เคยดกอย่างนี้ที่บอกว่ามันดกแล้วมันเป็นไงผิวมันเป็นไงเนื้อในเนี่ยจะขาวแบบขาวจั๊วเลยอะขาวใสดอกแข็งเนี่ยนะจ้าก็มันใสเหมือนกับดอกพลาสติกเลยไหมเนี่ยมันจะขาวข้างในลึกๆเลยอะเหรอฮะเมื่อก่อนไม่เป็นอย่างนี้ใช่ไหมไม่เป็นนะไม่เป็นนะนะครับแล้วก็จะเหลืองๆอ๋อมันจะเหลืองก็เก็บไม่ได้ต้องไว้แต่ขาดระยะใช่ไหมเนี่ยใช่มันจะมีออกมาเรื่อยๆไงมีหลายรุ่นเนาะนี่รุ่นน้องมารุ่นเล็กรุ่นนี้ยังไม่นี่รุ่นนี้แซมขึ้นมาอีกอ่ะครับแล้วก็ปกติแล้วไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนไม่เคยเก็บแล้วมันหมดรุ่นไปเลยใช่ไหมใช่ตอนนี้หลายคนเลยที่บอกว่าของตัวเองหมดรุ่นแล้วหมดรุ่นแล้วแต่เรามีรุ่นรองออกมาใช่แถวๆอื่นนะจะไม่เป็นอย่างนี้นะจะหลุดดอกแหละหลุดดอกแล้วหลุดดอกนี่คืออันนี้หมดอันนี้หมดอันนี้หมดคือหมดคือหมดรุ่นนี้แล้วพอหมดแล้วจะเหลือช่อสุดท้ายช่อเดียวอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนะจะถ้าเขาบอกหลุดดอกมันก็จะเหลือช่อเดียวแหละโอ้เหมือนแถวนี้มันก็จะหมดเลยหมดไปแล้วไม่เหลือแต่ของเราเป็นไงแตกออกมาเรื่อยเนี่ยแตกเล็กแตกน้อยมันออกแซมมาเลยใช่ไหมใช่ถ้าเป็นอย่างนี้เกือบทุกกิ่งไหมเนี่ยใช่ทุกกิ่งสมมติว่าเราต้องใส่ถุงมือมาครับใส่ถุงมือเราเก็บเฉพาะดอกที่มันบานนี่เหรอแล้วก็เนี่ยเราก็เด็ดอันนี้ทิ้งที่บานไม่เอาใช่ไหมแล้วก็ต้องทำอย่างนี้เนี่ยเขาต้องแต่งมันเหรอไม่ใช่อันนี้เราก็เก็บไว้อันนี้ดอกไม่สวยเหลืองแล้วดึงทิ้งและอย่างนี้ได้นี่นะครับแล้วลูกไล่เขาก็จะชอบลูกค้าที่เราส่งไปนะเขาจะชอบอย่างนี้ดอกโตๆอ๋อนี่เขาเก็บแบบนี้เลยเหรอใช่แต่เราต้องใส่ถุงมือต้องใส่ถุงมือนะแล้วเสร็จแล้วคนที่ไม่เก็บมีก้านมันลูกค้าก็ไม่ชอบเขาจะต้องให้มันโบอย่างนี้ให้โบอย่างนี้แม่ค้าก็ร้อยง่ายร้อยง่ายเลยใช่แล้วเขาก็จะเอาดอกโตๆเพราะว่าหูนี่ใหญ่นะมันเสมอกันกระบอกดอกเบลอเลยเนี่ยเนี่ยเบลอเลยใช่ไหมเนี่ยไม่เคยใหญ่ขนาดนี้หูแล้วมันขาวอย่างนี้ปกติมันไม่ขาวเนี่ยมันไม่ขาวอย่างนี้แล้วมันไม่ขาวจ้วยอย่างนี้หรอกเนี่ยขาวจ้วยนี่นะครับท่านผู้ชมโอ้โหเหมือนต้องให้เป็นอย่างนี้แล้วลูกคนที่เอาไปร้อยมาลัยแม่ค้าก็จะชอบใจอย่างเงี้ยนะโอ้โหโหนี่มันกระเงาเป็นเบลอเลยอันนี้มันเหมือนพลาสติกเลยเนาะนี่ดอกเนาะครับแต่ก่อนมันเคยโตขนาดนี้ไหมเนี่ยมันอวบใช่ไหมตายนี่เกิดมาไม่เคยเจอนะนี่มันทำไมถึงได้โตขนาดนี้เล่านี่ดูดอกนี่นี่เนี่ยนะดูดอกลองแกะที่ใหญ่ๆนี่ลองแกะที่โอ้นี่ตะกอนไม่ได้ใช้มันไม่ได้โตขนาดนี้อันนี้นี่มันโตธรรมชาตินะนี่ถ้าโตไม่ธรรมชาติตรงนี้จะใหญ่เพราะเหรอเหมือนแบบเราไปเร่งยามันเกินไงแต่เนี่ยมันโตแบบธรรมชาติของมันเลยเนี่ยนี่นะมันโตแบบธรรมชาติแบบไม่ได้ว่าบางคนนะทำให้มันโตแบบไปใส่ยายืดมั่งอะไรมั่งแล้วมันก็ตรงนี้ก็จะเป็นใหญ่นี่ดอกสวยนะครับดอกดกนะครับใบสวยอย่างนี้แล้วจะปากบอกพี่น้องที่ปลูกรากปลูกมะลิเป็นยังไงไก็ลองปากดิครับจากใจเราอยากให้ลองใช้อาจารย์ลองใช้สักสองครั้งแล้วก็จะเป็นอย่างเงี้ยจะเป็นคนแรกนะที่มีโอกาสได้รวยกับ
นุชฟอร์ไลท์นะครับกับสินค้าที่เห็นจากความประทับใจก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้งครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ